สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้จักรโค้งเข้ายางออโต้นะครับผมเป็นแบบออโต้นะครับใช้ระบบลมยี่ห้อ CSM นะครับผมรุ่น M343 จักรโค้งเข้ายางแบบออโต้ใช้ระบบลมกันนะครับตัวนี้เรามาดูกันที่หัวจักรกันนะครับผมเราใช้หัวจักรม้าบินทีกษัตริย์นะครับผมตัวนี้ใช้อย่างดีของม้าบินชุดนี้เราสามารถดึงออกได้นะครับเพื่อเราจะร้อยได้ดึงสลักตัวนี้ออกแล้วก็ถอยไปเลยนะครับเพื่อทำการร้อยได้หรือตั้งจังหวะนะครับของช่างกรณีที่ได้ขาดได้โดนนะครับอันนี้ปรับตั้งได้นะครับแล้วก็เวลาจะเอาเข้าเราก็ดึงมาเลยง่ายๆครับดึงมาก็ได้ตัวล็อกก็จะลงล็อกของมันโดยอัตโนมัตินะครับตัวนี้เราจะมีเซ็นเซอร์จับได้ขาดนะครับ4ตัวได้เข็ม2ตะขอ2 4ตัวนะครับเซ็นเซอร์จับได้ขาดจะปิดเปิดก็ได้นะครับแล้วแต่เราตัวนี้จะมีลูกกิ้งหน้าหลังนะครับผมลูกกิ้งหน้าหลังขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์นะครับขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เราจะมีชุดลมมาดูดเสร็จได้เป่าได้เป่าชิ้นงานเข้าไปเพื่อจัดเรียงให้ชิ้นงานเราตรงนะครับตัวนี้ตัวปัดชิ้นงานเพื่อจะให้ตะเข็บตรงนะครับตัวนี้ตัวเซ็นเซอร์จับตะเข็บถังนี้จะเป็นถังเก็บเศษผ้าเศษได้นะครับผมเป็นลมดูดเป็นถังขยะนะครับผมอันนี้จะไม่เลอะพื้นนะครับจะมีตัวนี้มาช่วยเราเก็บนะครับถังขยะอันนี้ก็สวิตช์ปิดเปิดนะครับตัวนี้สวิตช์ปิดเปิดจุดดีเลยครับจุดนี้ทำความสะอาดนะครับเวลาเราใช้จักรจบแล้วหรือทำงานเสร็จแล้วเราสามารถเป่าได้เลยนะครับเราทำความสะอาดก่อนที่เราจะกลับบ้านหรือจะเลิกงานนะครับตัวนี้มีพร้อมครับมีพร้อมครับเรามาจะมาลองดูว่าการทำงานเป็นยังไงนะครับวิธีอันนี้คือกางเกงนะครับตัวนี้กางเกงตัวนี้ยางนะครับยางยืดเราใส่ยางเข้าไปก่อนเลยลำดับแรกใส่ยางเข้าไปนะครับตามด้วยกางเกงตามด้วยกางเกงนะครับพอเรากดปุ่มสีน้ำเงินก็จะพร้อมกับสตาร์ททำงานนะครับแล้วก็มาจับนิดนึงโอเคทำงานได้เลยโอเคนะครับตัวนี้ต่อตรงนะครับต่อตรงสวยงามนะครับขนาดไซส์เราสามารถปรับได้นะครับปรับแต่งได้นะครับขนาดไซส์เรามาดูกันต่อกันที่หน้าจอกันนะครับผมหน้าจอเรามีแบบภาษาไทยมาแล้วนะครับงานสำหรับช่างนะครับงานสำหรับช่างเป็นภาษาไทยนะครับผมมี3ภาษาอังกฤษไทยจีนแต่เราเลือกภาษาไทยเพราะเราอ่านภาษาไทยออกอันนี้เราจะมีอยู่10โปรแกรมนะครับสามารถตั้งได้เลยสามารถตั้งโปรแกรมได้เลือกโปรแกรมไหนที่ออกมาใช้ได้หมดนะครับเลือกออกมาเลยต้องการอยากใช้โปรแกรมไหนก็เลือกออกมาใช้นะครับอันนี้ก็ดูขนาดของไซส์นะครับตั้ง SMLXL 2XL แล้วแต่เราตั้งรูปเฟืองเป็นรูปแบบตั้งค่านะครับเป็นรูปแบบตั้งค่าของช่างตัวนี้ปุ่มรีเซ็ตหาตำแหน่งจุดศูนย์กลางตัวนี้ปุ่มเริ่มเย็บนะครับพร้อมสตาร์ทพร้อมทำงานเรามาดูวิธีการทำงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาดูวิธีการทำงานใส่ยางเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิม
ตอนนี้ทำงานง่ายครับคนไม่มีฝีมือก็สามารถที่จะทำงานได้นะครับตัวนี้เราสามารถเลือกคนไหนคนใดคนหนึ่งมาทำงานก็ได้นะครับตัวนี้ไม่จำเป็นต้องมีฝีมือมากขอแค่ไม่กลัวจับแค่นั้นพอเราที่งานเข้าไปแล้วก็จัดแต่งนิดนึงครับนิดเดียวพอได้ที่แล้วแล้วก็พร้อมทำงานเลยนะครับพอจบแล้วก็ออกมาเหมือนเดิมครับต้องเก็บตรงนะครับใช้ได้เลยโอเคนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับของจากพงเย็บเข้ายางออโต้นะครับผมสวัสดีครับ